วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่นครปฐมนะครับเรามาดูบ้านกันนะครับค่ะตอนนี้บ้านของเรานะก็ก่อฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังคาเสร็จแล้วด้านบนนี่นะครับค่ะไปเดี๋ยววันนี้พาไปดูข้างในกันดีกว่าวันนี้มาครบเลยนะแม่ค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนพ่อถานะครับปกติเวลามาเนี่ยจะขาดกันตลอดนะบางทีพ่อก็มากับแม่พี่ฟิล์มบางทีก็น้องฟิล์มนะพี่ฟิล์มไม่ได้มาอะไรอย่างนี้แต่วันนี้มาครบแล้วนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านเราเลยดีกว่านะครับได้ไปเข้าไปดูกันดูห้องใครก่อนดีห้องผมก่อนเลยแม่ได้ไปครับวันนี้นะเข้ามาเลยภายในบ้านแล้วนะครับเสียงอะไรแม่ตึงตังตึงตังเขาว่าเขาสร้างโอเคเขาต่อครัวอยู่ด้านนอกนะครับมาอันนี้จะเป็นห้องรับแขกของเรานะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมน้องฟิลใช่เราโซฟาวางไว้ตรงนี้ตรงไหนครับขอแห้งไหมขอค่ะโซฟาวางไว้ตรงนี้ก่อขึ้นมาเป็นกระแพงมาดูเล็กลงไม่เหมือนวันนั้นที่พ่อโม้อ้าวมันกว้างไงตอนนี้เริ่มแคบแล้วใช่เพราะแบบแผ่นตรงพงกระแพงมันหนาใช่ครับโอเคที่แม่เดือนยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นโซฟานะครับวางไว้นี่มินิมอลเลยแม่นะทีวีอยู่ตรงนี้ตรงไหนพี่ยืนดูเราค่ะน้องฟิวน้องฟิวไปยืนตรงนั้นหลบตรงนี้เหรอใช่ค่ะพี่ฟิวว่าแสงธรรมชาติเข้ามาพอไหมพอใช่ไหมที่น้องฟิวยืนอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นที่วางทีวีนะครับตรงนี้เลยแล้วฝั่งนี้ฝั่งนั้นเหรอที่พี่ฟิล์มเอาเข้าห้องพี่ฟิล์มก่อนก็ได้ห้องส้วม ตรงนี้เป็นห้องน้ำของเรานะครับห้องน้ำให้ทายชักโครกอยู่ไหนตรงนี้รู้ได้ไงไม่รู้ไงไม่เราไม่มีชักโครกเรานั่งหย่อนหนึ่งนะนึกถึงพ่อแบบว่ารถไฟอ่ะไม่ก็คือตรงนั้นแหละเป็นชักโครกนั่งตรงนั้นแล้วที่พี่ฟิล์มยืนหันหน้าไปฝั่งโน้นตรงนั้นจะเป็นกระจกสิ่งหลังหน้าฝั่งนี้จะเป็นพวกฝังบัวเหรอใช่ครับผ่าไว้หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นอาบน้ำตรงนี้เลยนี่เลยนะครับเดี๋ยวกอกจะวิ่งขึ้นมาทางนี้นะครับคิดว่าลูกพร้อมไหมอ่ะครับผมอ่ะประมาณนี้นะสำหรับห้องน้ำนะครับก็เดี๋ยวต่อไปห้องครัวไปดูกันห้องครัวใหญ่มากใหญ่กว่าห้องน้ำอีกอันนี้ให้แม่เดือนเขาเลยนะครับห้องนี้ในห้องครัวค่ะใหญ่พอที่บ้านเราเลยนะใหญ่กว่าอันนี้เราจะวางตู้เย็นตรงนั้นใช่ค่ะตู้เย็นจะใหญ่มากโอเคตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับค่ะแล้วที่พี่ฟิล์มน้องฟิวยืนอยู่ริมนั้นจะเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีฮูดใช่แล้วก็ด้านบนนิดนึงนะด้านบนจะมีตู้แขวนนะครับต้องใหญ่หน่อยแม่ตัวใหญ่แล้วก็มีอ่ะพ่อผู้หญิงเยอะด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีพี่ตาลพี่โบอาจจะมาช่วยในห้องครัวนะอันนี้ปล่อยว่างเลยค่ะกระจกใช่ค่ะตรงนี้เป็นกระจกค่ะเห็นอันนี้ไหมไอ้ที่วางอยู่หน้าบ้านอ่ะอะไรกล่องสองกล่องอ่ะเขากินข้าวเขากินข้าวจะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่งพอใช่ไหมหรือว่ามันแบบว่าติดกำแพงแล้วก็ไปนั่งร้องใช่ค่ะถูกต้องสั่งแบบนั้นมาเลยนะครับค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวได้ไหมได้นะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูห้องต่อไปดีกว่านะครับเริ่มมีรูปเป็นร่างแล้วแม่มันก็สวยนะไปดูห้องนอนกันไหมไปห้องนอนห้องแรกพ่อกับแม่นอนฝั่งนี้หุยเนี่ยฟีมากไม่ขอประตูก่อนนะเข้าไปก็หนูไม่รู้ว่ามันเปิดหรือมันปิดอยู่มองไม่เห็นโอเคมันเป็นประตูบลูทูธใช่ไหมใช่นี่ค่ะนี่แล้วคือแบบตัวบ้านหรอแค่นี้แต่ว่าที่ด้านข้างบ้านนู่นถึงนู่นเลยถึงไหนพี่ฟิล์มรู้ว่านู่นนะรถสีขาวฝั่งโน้นเลยนะใช่ที่บ้านเราถึงนู่นเลยก็คือที่ใหญ่ตัวบ้านแบบประหยัดไงเล็กๆที่เหลือเอาไว้วิ่งเล่นให้แมวไม่ข้างล่างมีสองชั้นด้วยไงใช่แล้วสองชั้นใช่ใช่ครับเล็กนะครับไม่เล็กนะคะโอ้ห้องน้ำเราแล้วตรงโน้นก็จะเป็นห้อง2ชั้นใช่ครับเป็นออฟฟิศใหม่นะครับ5 คูณ 10 5 คูณ 10 50แล้วก็นี่ตรงนี้จะมีหน้าต่างอีก2บานนะครับค่ะเนี่ยเรายังคิดกันไม่ตกเลยนะว่าพื้นห้องจะเป็นลายไม้หรืออะไรดีไม้แล้วแต่ลายไม้ลายไม้แต่ห้องนี้พ่อนอนกับแม่นะน้องฟิวไปนอนห้องโน้นดูแลห้องเราสวยกว่าใช่เหรอฟิวตอนนี้หน้าตาเหมือนอย่างนี้เลยเฮ้ยไม่เหมือนเลยแต่พอใส่ของอะถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างไงเพราะว่าห้องเราจะเป็นสีขาวหรือคิมไม้อ้าวไปถึงสีโอ้โหเขาคุยเรื่องเดียวกันปะเนี่ยจะเอาผนังเป็นไม้เดี๋ยวตื่นยังคะหลับไปเมื่อกี้ถ้าพื้นออกมาต้องผนังสีอะไรนะห้องเราก็แล้วแต่สิขาวดีกว่าเพราะถ้าครีมมันตัดกับไอ้นี่เราอีเฟอร์นิเจอร์เราไม้อีกนะใช่ไม่ผมพ่อแนะนำว่าให้เป็นห้องสีขาวทั้งหมดทั้งหลังเพราะว่าพื้นมันจะเป็นสีไม้ใช่แล้วเฟอร์นิเจอร์ห้องเราเป็นไม้ให้อีกมันจะไม้ในห้องพี่พ่อฟิวน้องคนเดียวมันไม้ไปหมดเลยมันจะเหลืองไปหมดเลยใช่ไหมใช่ไปเดี๋ยวไปดูห้องนี้กันมาดูห้องฟิวค่ะ
นี่ไงเฟอร์นิเจอร์มาแล้วฮะรออ๋อนี่ของคุณลุงเอานะครับมาดูห้องนี้กันมาแล้วอ่ะไปเข้าไปดูกันนะครับอ่ะมานี่นะครับห้องนี้ก็ก่อฉากเรียบร้อยแล้วนะครับใช่คือหน้าต่างใหญ่มากจริงแล้วคือเห็นหมดเลยโดยเฉพาะฝั่งนู้นดูสิพ่อของเราทำไมไม่ใหญ่เท่านี้อ่ะมีผ้าม่านไหมพ่อมีค่ะ ไม่มีปล่อยโล่งๆอย่างนี้เลยกระจกก็ไม่มีใช่รับลมธรรมชาติไม่ต้องติดแอร์แอร์คือแอร์ไหลนู่นเลย อย่างหนาวเลยพ่อบอกให้ห้องนี้ใหญ่นะครับใหญ่จริงนะห้องนี้โอเคมากเลยนะครับเพราะเฟอร์นิเจอร์เราเยอะไงทีเนี้ยเตียงเนี่ยจะวางกันยังไงไหนว่ามาวางไว้นี่ก็ได้จริงๆปล่อยโล่งเงี้ยเราก็กางเต็นท์นะก็เฟี้ยวดีนะเย็นดีนะเราสั่งเฟอร์นิเจอร์มาแล้วก็จะมีเตียง2ชั้นที่แบบว่าชั้นล่างเป็นสไลด์ออกมาได้ใช่ว่าก็มีจะได้เห็นวิวมีอะไรนะโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะหัวเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าโคมไฟแล้วเดี๋ยวพ่ออาจจะสั่งอันนี้มาให้ชุดนึงเป็นโต๊ะบาร์วางตรงนั้นไงแล้วก็นั่งมองไปข้างนอกได้อะไรเงี้ยเอามั้ยแต่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะลกไปอาจจะไม่สั่งมานะครับต้องใจเย็นแป๊บนึงรอของพ่อใช่ๆๆของที่เข้าก่อนรอดูก่อนถ้ามันโล่งค่อยใส่สวยละตรงนี้เดี๋ยวจะมีเป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้เหรอใช่ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งใช่ใหญ่นะแล้วเตียงไม้ค่ะสวยแน่นอนนะครับมุมนี้เราออกไปนั่งปุ๊บมองไปฝั่งโน้นนะพี่ฟิล์มเปิดพัดลมเย็นๆพัดลมเย็นๆข้างล่างเป็นสีใสเนาะนี่สวยอ่ะมันเลิศค่ะก็ต้องเอาเป็นเขาเรียกแผ่นอะไรนะแผ่นเชล่าไม้เชล่านะครับเหมือนหน้าบ้านเราเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะย้อมสีอะไรนะครับย้อมสีใช่ทาสีนั่นแหละอาจจะแบบผสมสีใหม่เอาแบบสีอ่อนๆลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเหมือนกันแนวนี้นะครับก็กว้างพอสมควรนะครับประมาณ3เมตรได้แม่นะครับยื่นออกมาด้วยนะครับเราจะนั่งเล่นทำกิจกรรมตรงนี้ก็ได้นะใช่ครับเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่มีกระจกด้วยใช่ค่ะตรงที่เป็นช่องไว้ก็จะไม่ใช่ระดับเลยกระจกเยอะมากคือให้แสงเข้าไปแสงธรรมชาติฝั่งโน้นนี่เหมือนกันนะครับแล้วประตูนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยเรายังไม่เคลียร์กันเลยว่าขอบกระจกเนี่ยเราจะเป็นสีดำหรือสีขาวดีขาวเยอะแล้วเอาดำคือเฮ้ยแต่พ่อว่าถ้าขาวก็สวยอยู่นะขาวสวยหนูทำไมอ่ะไม่พ่อชอบบอกว่าขาวอ่ะพอใช้นานมันจะเหลืองพ่อก็อยากได้ดำพออย่างเงี้ยพ่อก็จะเอาขาวถึงจะงงแต่จริงๆตัวบ้านเรามันเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นมันควรจะเป็นดำแต่ทีเนี้ยข้างในอ่ะจะเป็นมินิมอลงงไหมทูอินวันดำทูอินวันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาทาทรงทาสีอะไรเสร็จก่อนแล้วเราเอาตัวอย่างมาเทียบดูว่าแบบไหนมันสวยกว่าจะขาวหรือดำดีใช่แต่จริงมินิมอลมันตัดดำก็ได้นะตัดดำก็ได้แต่ถ้าคนชอบมินิมอลแบบจ๋าเลยก็ควรไปขาวไม่ก็ไม้ใช่กรอบไม้แอนเมทหน่อยก็ดำละกันมิกแอนเมทหน่อยเนี่ยก็โอเคอยู่นะนะครับก็นี่แหละครับนะครับบ้านหลังใหม่ของเรานะน่าจะแล้วเสร็จอยู่ประมาณกุมภาหรือมีนานะครับแต่ช่วงซัมเมอร์อาจจะได้เข้ามาเที่ยวที่นี่ได้แล้วนะครับมานอนมาพักกันที่นี่ได้แล้วนะครับใช่พี่สามารถไปมาได้เลยนะเนี่ยชิลเพราะว่าเราเรียนน้อยอาทิตย์ละ3วันสบายเลยใช่ใช่ไม่เล็กนะแม่เดี๋ยวพอตกแต่งเสร็จเพราะว่าสวยอยู่นะครับใส่เฟอร์นิเจอร์มันจะเห็นภาพมากกว่านี้ไงคือตอนนี้มันเป็นโล่งๆแล้วยังไม่ได้ลงเลยเลยอืมใช่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 อ๋อเขามาเป็นแผ่นอย่างนี้ใช่ครับตีฝ้าก่อนเดี๋ยวเรารอตีฝ้านะครับแล้วก็จะมีฝ้าหลุมด้วยนะครับด้านบนจะตีฝ้าพ่อมองแล้วแม่มันก็ไม่เล็กนะนี่มันน่าจะใหญ่กว่าบ้านที่เราอยู่ทิ้งเทปด้วยซ้ำไปนะครับพื้นที่ของเขานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำด้านล่างอีกก็ทำคาเฟ่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมกันด้วยละกันนะครับผันตัวมาเป็นแม่ค้าแล้วเปิดร้านคาเฟ่ไม่ใช่เอาไว้ถ่ายคลิปเปิดร้านได้ไงแม่ทำอร่อยอ่ะมาโอเคครับผมวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมบ้านของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันไว้เดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วเราจะรีวิวให้ดูกันอีกเป็นสเต็ปไปใช่ไหมอาจจะใช่ค่ะปูกระเบื้องแล้วทาสีแล้วขึ้นฝ้าแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างใส่เฟอร์นิเจอร์แล้วแต่งห้องต่อโอ้โหคือบอกเลยบ้านหลังนี้นะครับทุกคนช่วยดีไซน์ช่วยออกแบบนะครับสวยไม่สวยก็ต้องโทษทุกคนนั่นแหละส่วนใหญ่เป็นพ่อประมาณ 70% ไงโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบาย